ปี2022เรียกว่าเป็นปีที่ยุโรปเองเผชิญหลายเรื่องราวทีเดียวนะคะตั้งแต่วิกฤตเรื่องของยูเครนนำมาสู่เรื่องของวิกฤตภาคพลังงานล่าสุดยังมีเรื่องของภัยธรรมชาติที่มาซ้ำเติมวิกฤตภาคพลังงานเข้าไปอีกนั่นก็คือเรื่องของภัยแล้งค่ะภัยแล้งที่ยุโรปกำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้นะคะจนถึงขั้นทำให้หลายๆประเทศต้องออกมาประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินต้องมีข้อจำกัดยกตัวอย่างเช่นการปันส่วนน้ำไม่ใช่ทุกคนแล้วนะคะ จะสามารถอาบน้ําได้ทุกๆวันนะคะรวมไปถึงน้ำํำพุบางแห่งก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้แล้วเพราะไม่เหลือน้ําให้ใช้แล้วนะคะเก็บน้ําไปใช้ในสิ่งที่จําเป็นซะดีกว่ามีการเปิดเผยข้อมูลออกมานะคะจากหน่วยงานที่สังเกตการเรื่องของภัยแล้งแห่งยุโรปนะคะหรือว่า European Drought Observatory นะคะมีการเปิดเผยเป็นภาพกราฟิกภาพนี้ออกมาผู้ชมดูนะคะแน่นอนสีแดงเข้มก็คือพื้นที่ที่รับผลกระทบวิกฤตหนักนะคะการขาดความชุ่มช พืชในดินแท้จะโดยสิ้นเชิงแล้วนะคะพืชผักล้มตายพื้นที่สีส้มคือการขาดความชื้นในดินพื้นที่สีเหลืองคือการเฝ้าระวงังเพราะปริมาณฝนตกเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะสีเทาก็คือค่อนข้างที่จะปกติอยู่แล้วนะคะสีอ่อนลงมาก็คือน้ําในดินเนี่ยค่อนข้างที่จะฟื้นฟูขึ้นมาแต่อย่างที่เห็นสีส้มสีแดงหนักเหลือเกินนะคะก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าไม่มีฝนเลยค่ะพื้นที่ในดินมันขาด น้ำไปแล้วนะคะความชุ่มชื้นที่พืชผักจําเป็นต้องใช้ในการเจริญเติบโตเนี่ยก็น้อยลงเหลือเกินพืชผักก็เริ่มที่จะยืนต้นตายแล้วส่งผลให้นี่แหละค่ะมากถึง60%ของพื้นที่ยุโรปนะคะที่กำลังเผชิญภัยแล้งอยู่ในเวลานี้มาดูบางประเทศกันหน่อยที่ต้องออกมาตรการในการ รับมือกับภัยแล้งที่กําลังเผชิญอยู่นะคะเริ่มต้นดูกันที่ประเทศฝรั่งเศสเลยก็แล้วกันนะคะได้ประกาศวิกฤตเป็นระดับชาติแล้วนะคะสำหรับไัยแล้งที่เกิดขึ้นนะคะหลายร้อยหมู่บ้านขาดน้ําสะอาดดื่มก็ต้องไปซื้อเป็นขวด ที่น้ําที่บรรจุขวดมาใช้ในการบริโภคแทนนะคะเพราะปกติแล้วในหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาสามารถดื่มน้ําจากก๊อกน้ําได้เลยแต่ตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะดื่มได้แล้วเพราะว่าน้ำเนี่ยไม่เพียงพอพื้นที่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสมีรายงานว่าจํากัดการใช้น้ําแค่200ลิตร ต่อคนต่อวันจะอาบจะอุปโภคจะบริโภคเนี่ยห้ามเกิน200ลิตรนะคะถ้าเกินโดนปรับประมาณ1,500ยูโรนะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก5 4 0 0 0กว่าบาทนั่นเองนะคะแล้วก็อาจทำให้มีการผลิตนมได้ลดลงด้วยก็คือเอ่อหญ้ามันไม่เพียงพอที่จะให้หวัวได้กินบัวก็ไม่สามารถที่จะผลิตน้ำนมได้มันก็กระทบกันเป็นลูกโซ่แบบนี้นะคะหรืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่สหราชอาณาจากักรนี่เป็นประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศ แห่งฝนเลยก็ว่าได้ฝนตกแทบจะตลอดทั้งปีปรากฏปีนี้มีรายงานนะคะว่าฝนน้อยมากๆยกเว้นเพียงแค่พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศนะคะที่ยังคงมีปริมาณฝนอยู่แต่พื้นที่อื่นฝนแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะคะห้ามรดน้ําต้นไม้ในสวนตอนนี้ห้ามเลยนะคะเปิดสปริงกง์สปริงเกอร์เนี่ยไม่ได้แล้วนะคะอันนี้2ประเทศที่ยกตัวอย่างมาไปดูอีก2ประเทศกันหน่อยที่ภัยแล้งหนักไม่แพ้กันแล้วอาจจะหนักกว่าด้วยซ้ำน,นะคะอิตาลีค่ะหนักที่สุดในรอบ70ปีนะคะพื้นที่ส่วนใหญ อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องภัยแล้งแล้วนะคะต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนน้าน้ําดื่นต้องใช้ในกิจกรรมที่จําเป็นเท่านั้นคุณจะเอาน้ําดื่มมาใช้ในกิจกรรมอื่นๆไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเอามาใช้ในการทําอาหารเนี่ยทำได้นะคะบางเมืองน้ําพุก็เปิดไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ําก็ไม่พอไฟฟ้าก็แทบจะไม่มีแล้วเหมือนกันนะคะห้ามล้างรถ ห้ามรดน้ำต้นไม้ช่วงนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะรวมถึงร้านตัดผมห้ามสระผมให้กับลูกค้าด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งประเทศที่ยกตัวอย่างมาให้ได้ดูกันนะคะนั่นก็คือสเปนนั่นเองแรงที่สุดในรอบ1,200ปีนะคะมีการจํากัดเรื่องของการใช้น้ําห้ามล้างรถแล้วก็ห้ามรดน้ําต้นไม้ด้วยเช่นเดียวกันภัยแล้งที่เกิดขึ้น่ะตอนนี้กําลังไม่ใช่กระทบเฉพาะชีวิตของประชาชนที่ไม่มีน้ําใช้เท่านั้นนะคะแต่ในเวลานี้เนี่ยอาจ จะก,กระทบไปถึงเรื่องของแหล่งพลังงานในยุโรปด้วยทําไมถึงไปกระทบกับพลังงานเพราะอย่าลืมว่าโรงไฟฟ้าบางแห่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ําเมื่อน,น้ำไม่มีก็ผลิตกระแสะไฟฟ้าไม่ได้ก็จะยิ่งเป็นการซ้ำเติมจากกรณีที่รัสเซียเนี่ยไม่ทำการส่งกา๊าซมาให้กับภูมิภาคยุโรปนั่นเองนะคะภัยแล้งที่รุนแรงในฤดูร้อนปีนี้เป็นเหตุให้แหล่งพลังงานจากน้ำนิวเคลียร์แล้วก็ดวงอาทิตย์เนี่ยลดลงข้อมูลจาก Rice ั t e r เนบริษัทที่ปรึกษาน่อ์เวร,ระบุนะคะว่าในช่วง7เดือนแรกของปีนี้ในยุโรปการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำลดลงถึงร้อยละยจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วก,ลการผลิตกระแสะไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานนิวเคลียร์ลดลงถึงร้อยละ12ค่ะ อุณหภูมิที่สูงขึ้นทั่วยุโรปทําให้น้ําในแม่น้าแล้วก็อ่างเก็บน้ำเนี่ยลดลงส่งผลให้ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ําลดลงไปด้วยที่อิตาลีนะคะการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ําลดลงร้อยละสีในช่วง12เดือนที่ผ่านมาซึ่งไฟฟ้าจากพลังน้ํามีส่วนสัดส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมดของอิตาลีถึงร้อยละยีเช่นเดียวกับสเปนนะคะการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ําลดลงถึงร้อยละสีเลยทีเดียวค่ะ ดังวิเคราะห์จากสถาบันดังกล่าวก็บอกว่าแม้พลังน้ําสามารถระเหยกลายเป็นไอน้ําได้อย่างรวดเร็วแต่การลดลงไปถึงร้อยละสี่สิบยังเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากค่ะคลื่นความร้อนยังส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนื่องจากว่าน้ําในแม่น้ําได้ถูกใช้หล่อเย็นเต่ปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อไม่ให้ร้อนจนเกินไปตอนนี้แม่น้ําไหลแห่งก็เริ่มที่จะแห้งขอดแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการผลิตกระแส ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์อันนี้ก็ได้รับผลกระทบด้วยนะคะนอกจากนี้อุณหภูมิที่สูงยังส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ขณะที่เทคโนโลยีในแผงโซลาเซลล์ยังทํางานไม่ดีพอในอุณหภูมิที่สูงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันกระทบกันเป็นลูกโซ่ไปหมดเลยต้องดูว่ายุโรปจะสามารถรับมือกับวิกฤตหลายๆด้านพร้อมกันอย่างนี้ได้ยังไงนะคะมาพร้อมกันเลยนะคะทางวิกฤตพลังงานจากปัญหารัสเซียยูเครนแล้วก็ภัยแ้งปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TNN N ช่อง16ด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ